นับสนุนโดยไทยประกันชีวิตดูแลชีวิตคนไทยกลุ่มปตท.พลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งแก้มแดงสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Feel Good Be Good ครับผมรายการที่พาดาราและอาสาสมัครนะครับมาสร้างกิจกรรมดีๆให้เกิดขึ้นในสังคมโดยที่มีผมนะครับชานนท์ลิขิตสุรการครับเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับวันนี้นะครับเป็นเช้าวันอาทิตย์ครับ6โมงตรงฮะผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยนะครับก็ต้องตื่นเช้ามากขึ้นครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะครับเราเนี่ยมีโครงการที่เรียกว่า Run for New Life ครับผมวิ่งสู่ชีวิตใหม่นะครับเป็นกิจกรรมที่เราจะรณรงค์ให้ทุกคนเนี่ยนะครับออกมาวิ่งกันตั้งแต่เดือนกันยาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับหลายๆคนเนี่ยก็ได้ทำการตื่นเช้ามีการวิ่งวอร์มมาราธอนฝึกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับก็เพื่อที่จะไปพร้อมเดือนพฤศจิกายนอย่างที่ผมบอกไปเนี่ยแหละครับแล้วก็อย่างที่บอกไปนะว่าทุกคนเนี่ยเริ่มวิ่งเพราะอะไรเพราะตัวเราเองครับผมนะไม่ต้องห่วงเลยนะครับว่าการวิ่งเนี่ยนะครับคุณจะร่างกายไม่แข็งแรงเพราะว่าร่างกายแข็งแรงแน่นอนครับปกตินะครับรายการ Feel Good Be Good เนี่ยเราเนี่ยจะทำความดีให้เกิดขึ้นในสังคมแต่รอบนี้เนี่ยนะครับเราเนี่ยอยากจะให้คุณเนี่ยทำดีเพื่อตัวคุณเองเทปที่แล้วก็พูดแบบนี้แหละครับกิจกรรมงานในวันนี้เนี่ยนะครับได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์เรื่องรัก7ปีดี7หนนั่นเองครับนะแล้วก็เหมือนกับรายการของเราเนี่ยแหละครับที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์เหมือนกันแต่ว่าไปทำความดีเพื่อสังคมครับแต่ว่าวันนี้เราอยากจะให้คุณเนี่ยนะครับมาทำความดีเพื่อตัวคนเองครับไม่ใช่ใครที่ไหนเลยนะครับมันพูดซ้ำนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเทปที่แล้วมันก็คือการวิ่งครับแต่เทปนี้เนี่ยผมก็อยากจะบอกว่าผมก็ยังยืนหยัดในการวิ่งของผมอยู่ครับมันเหมือนเล่นซ้ำนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่การเล่นซ้ำครับมันคือการเริ่มต้นสู่ชีวิตใหม่ของผมอีกหนึ่งครั้งครับทุกคนลืมไปนะครับว่าได้มีการออกสตาร์ทกันเมื่อเดือนที่แล้วนะครับหรือ2อาทิตย์ที่แล้วหรืออะไรเงี้ยนะครับการเริ่มต้นเนี่ยมันไม่จำเป็นว่าจะต้องเริ่มเร็วเริ่มช้าครับขอให้เริ่มเท่านั้นแหละอย่างตัวผมเองเนี่ยเรียกว่าไปวอร์มอาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมครับจนถึงวันนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้เริ่มเลย นะถือว่าเป็นคนที่ท่าดีมากๆครับแต่ว่าพอจะวิ่งจริงเนี่ยมีคนอุบายต้องเจ็บอีกแล้วนะครับอย่างที่พี่ขวัญพูดเอาไว้นะครับว่าอย่าเชื่อครับว่าเราทำอะไรไม่ได้แต่ว่าให้เชื่อครับว่าเราทำอะไรก็ได้ที่เราอยากทำครับวันนี้นะครับผมเนี่ยไม่ได้มาโชว์เป๋วิ่งอยู่คนเดียวหรอกครับแต่ว่าผมเนี่ยชวนดารารับเชิญมาด้วยนะครับเขาเนี่ยเรียกว่าเป็นสกอยที่น่ารักที่สุดในโลกว้า wow. ในประเทศก็พอละนะมาวิ่งกับผมด้วยนะครับแล้วก็พอพูดแบบนี้เนี่ยไม่ต้องคิดเลยครับว่าเขาเป็นใครเขาก็คือนักแฟนฉันนั่นเองครับ ไม่ใช่น้องฝน IDM นะครับเดี๋ยวเราไปพบกับน้องฝนก่อนดีกว่านะครับแต่ก่อนที่จะไปเนี่ยผมขอฝึกเดินก่อนนะไม่ไหวแล้วสวัสดีครับเอ้ยพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นน้องฝนปังแขกรับเชิญของเรานะครับน้องฝนเย้น้องฝนขอพี่นั่งแล้วกันนะครับช่วงนี้เนี่ยพี่เป็นโรคเกาต์ครับเกาต์อะไรคะเกาต์วิ่งไม่ไหวนะให้แนะนำตัวหน่อยดีกว่าครับค่ะชื่อฝนสนันทชัดนะคะก็เห็นกันที่แบบจำฝนได้ก็จะเป็นเรื่อง ATM ค่ะผลงานที่ผ่านมานะครับก็มี MV นะคะเพลงฉันคือตัวจริงค่ะเล่นกับพี่ไมเคิลด้วยแล้วก็มีเพลงรักร้านคำเสือไทยตกต่ำอีกแล้วค่ะวันนี้ แล้วตอนนี้มีละครช่อง7นะคะเรื่องสีสหายสบายดีวันเสาร์แน่นะครับวันนี้เนี่ยน้องฝนรู้ไหมครับว่าเราชวนน้องฝนมาทำอะไรครับอ๋อพี่นนท์จะต้องมาวิ่งแก้มือเพราะครั้งที่แล้วไม่ได้วิ่ง พูดไปแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกันตอกย้ำตัวเองครับน้องฝนค่ะนะจริงๆแล้วเนี่ยพี่เนี่ยเป็นนักวิ่งทีมชาติเลยนะครับวิ่งในใจของคือคราวที่แล้วฝนกำลังวอร์มอยู่ครับเห็นอีกทีพี่ก็อยู่ที่พื้นทำอะไรกินหญ้าครับผมคือถ้าเกิดว่าย้อนไปดูเทปที่แล้วเนี่ยนะครับต้องบอกว่าท่าของพี่เนี่ยมันดูจะเจ็บปวดแบบมีความสุขมากนะครับใช่แล้วคือร่างกายเนี่ยมันเจ็บมากครับแต่จิตใจเนี่ยคือพี่เนี่ยอยากจะเก็บเอาไว้อ้อนน้องฝนในเทปนี้เลยครับโอ้ยนะเอาเป็นว่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะครับเราจะมีการวอร์มด้วยค่ะนะครับพี่เนี่ยจะต้องขอเป็นลูกศิษย์ของน้องฝนหน่อยนะครับได้ค่ะเพราะว่าเนี่ยพี่เนี่ยประสบความล้มเหลวในการวอร์มมาแล้วนะครับผ่านไปแล้วหลายอาทิตย์เนี่ยเชื่อว่าน้องฝนเนี่ยคงจะวอร์มไปเยอะใช่ไหมฮะวอร์มวันนั้นแหละค่ะวันแรกวันนั้นวันแรกเอาวันนั้นวันแรก
แล้วนี่2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยน้องฝนได้วิ่งได้ออกกำลังกายอะไรบ้างไหมได้ค่ะได้จริงๆฝนมีเรียน9โมงแต่ฝนตื่น9โมงครึ่ง วิ่งจากประตู2หน้ามอไปตึกวิทย์ประมาณเกือบโลด้วยความเร็วประมาณ120 120เลยฮะแท็กซี่อายด้วยฮะนายขอดูขาสิโอ้โหตอนนี้เนี่ยเขามีการวอร์มอยู่ทั้งด้านนู้นน้องฝนพาพี่ไปวอร์มหน่อยสิได้เลยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดพี่นนวอร์มกับฝนอาจจะได้เข้าโรงพยาบาลเลยรอบนี้เอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยไปวอร์มกันดีกว่าครับพี่ขออนุญาตตอนนี้ยังเจ็บขาอยู่เลยนะขอไปใส่เอวแล้วกันมีการพร้อมเอวพลาดตั้งแต่มาวิ่งกับฝนแล้วกันนะจริงแล้วเนี่ยพี่คนนี้เนี่ยเขาเป็นคนแนะนำเขาบอกว่าวิธีการวิ่งที่ถูกต้องเนี่ยนะครับเราต้องกำหนุนหลวมนะขอมือหน่อยพี่จะได้กำหนุนหลวมเมื่อกี้เนี่ยเหมือนน้องฝนเป็นแบบคนขายตรงอ่ะจอชมันดีมากเลยจอชจ้าคุณดูมาเออนี่เนี่ยถ้าเกิดว่าเราทำเนี่ยเหมือนเป็นท่าแอปเบลว้าเย้จังอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นนักว่ายน้ำเนี่ยจะคล่องมากอย่างพี่เนี่ยเป็นนักว่ายน้ำนะฮะดำน้ำกระจุยเลยเวลาทำรายการนี่ดำน้ำอย่างเดียวเลยพี่นนท์อันนี้สำคัญสุดอะไรครับวอร์มหัวเข่าค่ะวอร์มหัวเข่าเลยฮะนี่ครับนี่ครับทำนะคะเอ้าเร็วใหญ่พี่ต้องโอ้ยอะไรคะไม่อยากขอพี่นนท์ไปโรงพยาบาลทำได้เปล่าอ่ะเจ็บไหมพี่ไม่ทำพี่ขอยืนดูน้องฝนแล้วกันได้ค่ะตอนนี้เนี่ยผ่านมา2อาทิตย์แล้วเนี่ยเชื่อว่าน้องฝนเนี่ยน่าจะพร้อมในการวิ่งมากนะครับใช่ค่ะฝนฟิตมากฝนซ้อมทุกวันวันละ5กิโลครึ่งโอ้โหในฝันพี่ก็ซ้อมเนี่ยวันละ2กิโลครับซ้อมอะไรคะ2กิโลกรัมครับโอ้ยกินข้าวนะวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นวันแรกของพี่เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่จะขออนุญาตเดินเฉยๆแล้วกันนะน้องฝนเนี่ยก็วิ่งไปโอเคนะถือว่าโอเคเท่าเทียมอยู่ค่ะโอเคตะกะดีค่ะน้องฝนพร้อมนะพร้อมค่ะโอเคงั้นเราไปวิ่งกันสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตดูแลชีวิตคนไทยกลุ่มปตท.พลังที่ยั่งยืนเพื่อไทย